You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟัง The Active Podcast ค่ะเอพิโซดนี้อยู่กับอูมสสิธรสุขบดนะคะชวนมาฟังเกี่ยวกับเรื่องเล่าเรียนอีกครั้งหลังเปิดศักราชใหม่ในความร่วมมือของ The Active กับโครงการก่อการครูค่ะคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนกับอูไหมคะว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเอาซะเลยในแวดวงการศึกษาตอนนี้ก็จะมีแต่การพูดถึงเรื่องของโอมิครอนที่ทำให้หลายๆโรงเรียนไม่กล้าที่จะเปิดเรียนออนไซต์หรือบางโรงเรียนเพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่เดือนนะคะต้องกลับไปสอนออนไลน์อีกแล้วค่ะแต่ว่าปัญหามีไว้พุ่งชนใช่ไหมล่ะคะทุกคน The Active Podcast เอพิโซดนี้อูมจะชวนมาทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับงานสอนที่ชื่อว่า Authentic Learning ค่ะที่จะช่วยให้งานสอนออนไลน์สร้างการเรียนรู้ได้จริงๆนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะอูมอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านที่เรียกว่าเป็นคนจริงที่พยายามทำให้ทุกๆการเรียนรู้มีความสุขแล้วก็มีความหมายกับผู้เรียนนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยวิชัยดิษฐ์หรือว่าอาจารย์เปียกนะคะจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการก่อการครูนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณครูโบค่ะคุณครูลัดดาวันเหล่าเกียรติกุลนะคะเป็นครูในเครือข่ายก่อการครูที่ตอนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจังหวัดนนทบุรีสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับขอถามไปที่คุณครูโบก่อนเลยตอนนี้สภาพต้องบอกว่าสภาพของคุณครูที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะสาหัสสากันค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดนี่ยาวนานมาตั้งแต่ปีการศึกษา2563เนาะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาเนาะที่เปิดภาคเรียนที่2ปี64นะคะได้แบ่งเป็นครึ่งๆนะคะยังไม่มีโรงเรียนไหนกล้าเปิด 100% เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเราเป็นแดงเข้มเหนื่อยไหมคะคุณครูเลยคำว่าเหนื่อยไปเยอะมากแล้วช่วยขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะฟังเสียงตอนนี้รู้สึกว่ามีเสียงน้ำเสียงสดใสนะแต่ว่ามีความเหนื่อยอยู่ในแววตาความเหนื่อยล้าหลายๆอย่างเนาะก็คือคุณครูทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในช่วงสภาวะที่ไม่แน่นอนแบบนี้ค่ะออนไลน์ออนไซต์เราเริ่มจากปีที่แล้วที่ต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เนาะรวมถึงพยายามให้เด็กที่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีความพร้อมอ่ะได้เรียนนะคะหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนแฮนด์ออนดีมานด์หรือออนทีวีอะไรก็แล้วแต่แหละกลายเป็นว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กก็ต้องส่งผลให้เด็กต้องไปช่วยงานที่บ้านหารายได้ครูก็จะต้องหาวิธีการให้เด็กกลุ่มนี้เขาปากท้องอยู่ได้แล้วก็ได้เรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองจินตนาการดูค่ะว่าเราต้องสอนในห้องเรียนพร้อมกับออนไลน์ไปด้วยเราต้องโฟกัสใน2พื้นที่พร้อมกันทั้งออนไลน์และออนไซต์มันค่อนข้างสาหัสกันพอสมควรค่ะก็คือหนักหนาทั้งครูและเด็กค่ะมาที่อาจารย์เปียกบ้างค่ะฟังจากสภาพครูโบตอนนี้เห็นความเสี่ยงอะไรในแวดวงการศึกษาของเราบ้างไหมคะเข้าใจถึงความกังวลของคุณครูแล้วก็ความยากลำบากของผู้เรียนเลยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันน่าจะมาจากสองเรื่องด้วยกันครับผมคิดว่าพอมาเป็นการเรียนออนไลน์หรือว่าการเรียนทางไกลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันหายไปแน่ๆก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเนาะอันนี้มันก็ทำให้อัตราการเข้าเรียนหรือว่าการที่เด็กๆจะส่งงานหรือว่าจะเรียนรู้กับคุณครูเนี่ยมันก็น้อยลงไปด้วยใช่ไหมครับอันที่สองก็น่าจะเป็นเพราะว่าพอนักเรียนเขาอยู่ที่บ้านนะครับมันก็จะมีเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเรื่องของอาชีพเรื่องของการอยู่รอดต่างๆเนาะพอสองอย่างนี้มันมาเจอกันนะครับผมก็เลยคิดว่ามันก็เลยสร้างทั้งความกังวลความเครียดทั้งครูทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ปกครองด้วยครับเราอยู่กับโควิดมาอย่างที่ครูโบบอก2ปีนะคะแล้วก็ปรับกันแก้ปัญหากันตามสถานการณ์เหมือนให้เด็กๆยังสามารถเข้าเรียนได้แต่ว่าพอถึงวันนี้เรารู้แล้วล่ะว่าเด็กๆหลายคนแทบจะไม่ได้อะไรจากการเรียนเลยแล้วหมายความว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียนฟรีที่ไม่ใช่เรื่องของเงินนะคะเรียนฟรีเรื่องที่
เรียนไปแล้วไม่ได้อะไร อยากจะให้อาจารย์เปียกเนี่ยแหละค่ะมาช่วยแบ่งปันในเครื่องมือที่ชื่อว่า Authentic Learning อาจารย์เปียกแนะนำหน่อยคนในแวดวงเนี่ยน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้แน่ๆมันคืออะไรอะคะครับก็จริงๆ Authentic Learning เนี่ยถ้าเกิดเราแปลตรงตัวเลยนะครับมันก็คือการเรียนรู้จากโลกจริงเรียนรู้จากของจริงเรียนรู้จากการได้ทำงานจริงเนาะนักวิชาการเองเนี่ยเขาก็พยายามจะทำให้มันโฟกัสขึ้นว่าเออยังไงที่เราจะเรียกว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จริงแท้หรือ authentic learning เนี่ยก็บอกว่าเออมันก็น่าจะมีสัก 2-3 เรื่องนะอาจจะอย่างแรกก็คือทำยังไงให้เนื้อหาที่เราสอนเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เรียนอยากเรียนอันที่2ก็คือว่าทำยังไงให้เวลาที่เราออกแบบการสอนแล้วเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการที่จะแสวงหาความรู้ด้วยอันที่3ก็คือเราจะออกแบบการเรียนรู้ยังไงให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเป็นผู้นำการเรียนรู้แล้วก็เราสามารถที่จะจัดช่วงเวลาให้เขาได้มาถอดบทเรียนกับเรา นึกออกไหมครับว่าถ้าเกิดว่ามันผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่มีช่วงถอดบทเรียนเลยไม่มีช่วงเติมเต็มของคุณครูเลยเนี่ยผลการเรียนรู้เนี่ยของผู้เรียนแต่คุณก็อาจจะแตกต่างกันก็ได้อาจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่คุณครูตั้งใจไว้ก็ได้ฟังข้อ3เนี่ยเข้ากับสถานการณ์เลยคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆเป็นผู้นำการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นผู้นำการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยการเรียนรู้น่าจะเกิดแน่ๆนะคะกลับมาที่ครูโบก่อนดีกว่าคุณครูโบตอนนี้สอนวิชาอะไรชั้นไหนอะคะหลักๆจะเป็นวิชาเคมีค่ะแล้วก็วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศของม.6ค่ะแล้ววิธีการสอนของคุณครูโบเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าไม่มีโควิดเนี่ยค่ะตัวเองมีวิธีการสอนแบบไหนมองตัวเองยังไงบ้างอะคะช่วงนี้เนาะมันมีความท้าทายตรงที่ว่าเราไม่ได้เจอเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหยิบจับสถานการณ์ที่เขาพบเจอในบ้านในสังคมรอบตัวที่มันกำลัง move อยู่รอบๆตัวเขาจะเป็นโควิดเอ่ยเป็นวัคซีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาพูดถึงนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องค้นหาข้อมูลร่วมกันมาอภิปรายกันให้เห็นว่าเออความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมันได้ใช้แล้วมันแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเหมือนใช้คำถามทำไมล่ะเพราะอะไรล่ะคิดว่ามันเป็นยังไงถ้าไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นอะไรอีกบ้างลองไปค้นกันมาแล้วหยิบจับมาพูดคุยแล้วค่อยๆเชื่อมาที่ทฤษฎีค่ะหลักการและเหตุผลในการอธิบายปรากฏการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นๆอยากให้คุณครูโบแนะนำให้เห็นภาพเหมือนกับอูมเข้าไปเรียนด้วยหน่อยได้ไหมคะว่าวิธีการของคุณครูโบที่เล่าให้ฟังเนี่ยมีตัวอย่างอะไรที่น่าสนใจค่ะได้เลยค่ะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดล่าสุดขอไฟใต้น้ำที่ตองก้านะคะปะทุขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการเกิดสึนามิเกิดขึ้นใช่ไหมคะถ้าสมมติเป็นในห้องเรียนเนี่ยก็จะหยิบเหตุการณ์นี้มาถามเด็กๆในมุมว่ามันเกิดอะไรมันเป็นยังไงนะคะเช่นมันเกิดที่ตองก้าทำไมมันเกิดที่ตองก้าล่ะภูเขาไฟใต้น้ำใต้ทะเลอย่างเงี้ยมันมีลักษณะยังไงเขารู้ได้ยังไงชวนคุยแบบนี้ค่ะซึ่งเด็กๆจำนวนหนึ่งก็จะพอจะทราบคำตอบใช่ไหมคะแต่จำนวนหนึ่งก็จะไม่ทราบมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเด็กก็จะเป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่เขาได้อภิปรายอ๋อเพื่อรู้เอ้ยอันนี้ฉันรู้นะมันจะทำให้เราเชื่อมเด็กกับเรากับห้องเรียนอะอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะมันเป็นความสนุกแบบนึงเนาะที่แบบภาษาเด็กเขาจะเรียกว่าได้ขิงกันอะฉันรู้เธอไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ในสภาพที่เป็นออนไลน์เขาก็จะสามารถเซิร์ชกูเกิลหาคำตอบมาแบบมาขิงเพื่อนอะได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถามต่อว่าแล้วประเทศไทยมีไหมอะภูเขาไฟใต้น้ำไหมมีบนบกไหมถ้ามีมันอยู่ตรงไหนเคยปะทุหรือเปล่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าเชื่อมต่อไปว่าทำไมสึนามิรอบเนี้ยถึงไม่มีการเตือนในประเทศไทยเขาก็จะต้องแบบไปหาข้อมูลมาเราก็ต้องมาคุยกันแล้วก็จะหยิบเรื่องของคือโบจะเป็นคนที่สอนวิทย์ที่อิงกับสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอาสภาพทางภูมิศาสตร์เอาแผนที่เอาแมปมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อมไปแล้วก็จะถามต่อไปว่าแล้วถ้าประเทศไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำใต้ทะเลเนี่ยแล้วสึนามิด้วยเนี่ยจุดตรงไหนที่เกิดแล้วเราจะได้รับผลกระทบเพราะรอบนี้มันไม่โดนเริ่มมีส่วนร่วมใกล้เข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็จะถามต่อไปถึงขั้นว่าแล้วถ้าจะเตือนยังไงซึ่งงานหนักก็น่าจะอยู่ที่ตัวคุณครูเนี่ยแหละที่แต่ละ
คาบที่จะมาสอนเนี่ยจะต้องมีการคิดไว้เรื่อยๆและแผนงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขียนเป็นแผนฉบับใหญ่วางทีเดียวต้นเทอมแล้วเอามาสอนทั้งเทอมแบบนั้นไม่ใช่ของโบจะเป็นลักษณะที่เด็กๆจะพาเราไปมากกว่าเหมือนเรามีโครงคร่าวๆว่าอ่ะเมนไอเดียจะประมาณนี้นะเราอยากให้เขารู้เรื่องของวงแหวนแห่งไฟเรื่องของการเกิดสึนามิอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการเรียนรู้มันจะไม่ได้จบที่ส่วนใหญ่เลยนะไม่ได้จบที่เราดีไซน์ไว้มันจะต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะว่านักเรียนของเราอ่ะเขาจะพาไปประเด็นใหม่เรื่อยๆประมาณนั้นค่ะถามอาจารย์เปียค่ะสิ่งที่ครูโบเล่าให้ฟังเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการสอนของคุณครูโบแบบเนี้ยเราเรียกว่าออเทนติกเลิร์นนิ่งไหมคะโอ้ใช่เลยครับถ้าเราฟังคุณครูโบดูเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถแก้ปัญหาไปได้2เปลาะจากการเรียนออนไลน์เมื่อกี้ที่คุยกันเนาะเปลาะแรกก็คือแก้ปัญหาในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างตัวผู้เรียนกับเนื้อหาอันที่2ก็คือมันเป็นการดึงการเชื่อมโยงกลับมาของผู้เรียนกับผู้เรียนแล้วก็ผู้เรียนกับคุณครูเพราะว่าเวลาเรามีประเด็นอะไรมาถกกันนะครับจังหวะนั้นน่ะจะเป็นจังหวะที่เอ้ยเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันบนฐานของวิชาการได้ซึ่งครูโบใช้คำว่ามาขิงกันอะไรเงี้ยเนาะแต่นั่นก็ทำให้มันก็ทำให้เกิดแบบว่าเกิดแรงรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะรู้เพิ่มอ่ะว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะทำเพื่อนเขารู้ตรงนี้มาเฮ้ยเราสามารถตอบมากไปกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับอีกอย่างนึงก็คือพอพูดถึง authentic learning เนี่ยนะครับถ้าในฐานะของคุณครูเนี่ยเราใช้มันในฐานะเป็นเครื่องมือแบบว่าเอาไว้เหลือบมองหมายความว่าเวลาเราออกแบบการสอนเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบการสอนเพื่อที่จะให้มันเป็น authentic learning เราแค่มองว่าเราออกแบบการสอนเพื่อให้ตรงกับผู้เรียนตรงกับช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้ดีที่สุดแล้ว authentic learning เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเนาะเพราะเป็นนี้เราก็จะสบายใจขึ้นว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเอาเป๊ะตามขั้นตอนนี้ก็ได้ขอให้เราสอนแล้วผู้เรียนรู้สึกว่าเรื่องที่เรียนเนี่ยมันมีความหมายเนาะเรื่องที่เรียนเนี่ยมันเอาไปใช้ได้เนาะแล้วเราก็หยิบไอออร์แกนิกเลิร์นนิ่งบางส่วนมาใช้ผมคิดว่าเรามองกันตรงนั้นมากกว่าเนาะทีนี้พอนิดนึงครับพอดีครูโบเนี่ยบอกว่าจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะเห็นภาพของการสลับการสลับเปลี่ยนขั้นตอนเนาะปกติเราเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยครูก็สอนเนื้อหาก่อนค่ะอย่างที่ครูบอกตอนแรกตัวไฟเป็นยังไงค่ะขึ้นใต้น้ำเป็นยังไงแล้วก็ครูก็อาจจะเผื่อเวลาช่วงท้ายๆว่าเอาไว้ตัวอย่างสถานการณ์ในจริงว่านี่ไงมันเคยเกิดขึ้นที่นู่นที่นี่นะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งอ่ะเราไปไม่ถึงตรงนั้นค่ะมันเวลาหมดแล้วสอนเวลาหมดแล้วยังไม่ได้ยกตัวอย่างเลยอะไรเงี้ยครับแล้วผู้เรียนก็จะออกจากห้องไปโดยที่มีคำถามคาใจว่าไม่รู้เรียนเรื่องนี้ไปทำไมนะแต่ว่าที่ครูโบทำคือสลับเอาพาร์ทท้ายสุดเอามาขึ้นไว้ข้างหน้าเลยให้เห็นเลยว่าเราจะเอาเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้อธิบายหรือไปใช้แก้ปัญหาในเรื่องราวเหล่านี้ยังไงบ้างดังนั้นผู้เรียนก็จะรู้ตั้งแต่แรกว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนเนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตเขานะแล้วเขาสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในอนาคตแล้วต่อให้สอนไม่จบนะฮะหมายถึงว่าต่อให้คุณครูบวบพูดไม่หมดในเรื่องของคลื่นในเรื่องของภูเขาไฟใต้น้ำแต่ถ้ามันจุดชนวนความสนใจของเขาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาไปต่อของเขาเองได้เราเชื่ออย่างนั้นเราเชื่อว่าหน้าที่ของคุณครูก็คือทำให้เขารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจแล้วเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับเขาแล้วก็ทำยังไงให้เขามีความสามารถในการไปแสวงหาความรู้ต่อถ้าเขาสนใจได้อู้มองอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรากำลังคุยถึงเรื่องของรูปแบบการจัดการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้ที่แม้ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดจะไปโรงเรียนได้หรือไม่ไปโรงเรียนได้เราพยายามที่จะให้เรียกว่าสร้างคุณครูเป็นผู้เปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากห้องเรียนของตัวเองอยู่แล้วด้วยวิธีการที่พาการเรียนรู้ไปให้เด็กๆรู้สึกว่ามันมีคุณค่าแล้วมันนำไปใช้ได้จริงๆถามคุณครูโบในฐานะผู้ใช้จริงเลยค่ะ Authentic Learning ที่พยายามทำอยู่มีอะไรที่กังวลไหมคะรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยในหน้าที่ครูที่จะต้องทำให้เด็กๆนอกจากจะสามารถเข้าเรียนได้แล้วยังจะต้องได้ประโยชน์แล้วนำไปใช้ได้จริงด้วยอย่างเงี้ยค่ะกังวลหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการที่เด็กๆจะได้เข้าเรียนเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการใช้ออเทนติกของเราอ่ะมันคือต้องการพูดคุยก่อนเนาะถ้าเด็กเข้าเรียนไม่ใช่อย่างเงี้ยเราพาเขาไปในประเด็นบางอย่างค่อนข้างยาก
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กเข้าเรียนออนไลน์ไม่ได้สิ่งที่เป็นความท้าทายของครูผู้สอนก็คือทํายังไงที่เราจะใช้วิธีการสอนแบบออนดีมานด์หรือออนแฮนด์ที่กระตุ้นการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยออนดีมานด์หรือออนแฮนด์มันจะไม่มีคําว่าความสัมพันธ์ในห้องเรียนเกิดขึ้นเนื่องจากเราไม่ได้มาเจอกันเลยทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้เรียนผู้สอนใช่ไหมคะค่ะตรงนั้นน่ะถ้าเด็กเขาไม่เข้าไปอ่านเข้าไปดูในสิ่งที่เราดีไซน์ไว้หรือเราชวนเขาเรียนรู้อ่ะมันจะยากมากๆในการที่เขาจะเกิดการมองเห็นคุณค่าของความรู้ที่ชุดความรู้ที่เราต้องการให้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละบริบทก็แตกต่างกันนะคะอันนี้อันที่หนึ่งเนาะก็คือเรื่องของปากท้องความพร้อมอันที่สองก็คือเมื่อเรามีตัวชี้วัดมีข้อจำกัดบางอย่างที่จะต้องสอนครบสอนตามหลักสูตรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะต้องไปสอบเรียนต่อด้วยมันก็เป็นความกังวลของผู้ปกครองพอสมควรว่าการจัดการเรียนการสอนแบบออเทนติกที่เราเน้นการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะใช้การสอบได้หรือเปล่าใช้ในการสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความท้าทายที่ว่าถ้าการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมอย่างที่โบสอนเนี่ยนะเราเน้นเรื่องออเทนติกเลิร์นนิ่งเราเน้นเรื่องของการเห็นคุณค่าชุดความรู้ในการนําไปใช้แต่การสอบเข้ายังคงเน้นทฤษฎียังคงเน้นแบบเดิมเนี่ยพอมันไม่คลิกกันปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าผู้ปกครองจำนวนหนึ่งหรือผู้เรียนจำนวนหนึ่งจะรู้สึกว่าการเรียนแบบนี้ไม่ตอบโจทย์กับการนำไปเรียนต่อของเขาค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นความขัดแย้งบางๆนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดคุยกับเด็กเด็กจะชอบการเรียนแบบนี้มากกว่าแต่เขาก็จะติดตรงนี้แหละว่าถ้าเรียนแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะทําข้อสอบได้ไหมค่ะเพราะว่าการเรียนแบบนี้มันเชื่อมชีวิตประจําวันแต่มันไม่ได้เน้นการทําโจทย์นี่ก็เป็นความท้าทายที่สองเนาะค่ะนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือบริบทของโรงเรียนที่ต่างกันโรงเรียนในเมืองโรงเรียนชายขอบโรงเรียนในพื้นที่ที่มีข้อจํากัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีหลากหลายปัญหาที่แตกต่างกันเนาะนั่นก็เป็นความกังวลนะคะที่เกิดขึ้นเนาะความกังวลของคุณครูโบที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยค่ะในฐานะที่เป็นคุณครูเครือข่ายก่อการครูอุ้มเชื่อว่าคุณครูโบอ่ะมีความพร้อมที่จะสู้กับมันอยู่เสมอแต่ว่าวันนี้คุณครูโบมีอะไรอยากจะถามอาจารย์เปียกเพื่อที่จะนำไปใช้กับตัวเองในตอนนี้เลยไหมคะอยากถามอาจารย์เปียกว่ามุมมองของอาจารย์เปียกค่ะเรื่องของ authentic learning เนาะมันเป็นการบูรณาการภาพรวมอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจถูกไหมเนาะภาพรวมกับทุกวิชากับชีวิตประจำวันเนาะไม่สามารถแยกได้ว่าออเทนติกวิชาวิทย์ออเทนติกวิชาภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตัวเองน่าจะเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมประเด็นที่หนึ่งเนาะประเด็นที่สองค่ะอาจารย์เปียกมองว่าถ้าออเทนติกเลิร์นนิ่งจะถูกนำมาใช้เนี่ยควรเริ่มจากระดับชั้นไหนมันมีข้อจำกัดตรงนั้นไหมว่าต้องเป็นมัธยมนะโตขึ้นมาหน่อยนึงหรือว่าจากเด็กเล็กก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะอาจารย์เปียกแนะนำหน่อยสิคะได้ครับจริงๆอย่างแรกเลยครับเหมือนที่คุยไปตอนต้นว่าจริงออร์แกนิกเรียนรู้ความคำจำกัดความมันค่อนข้างกว้างเนาะการเรียนรู้ที่มันเชื่อมโยงกับโลกจริงของผู้เรียนแล้วสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าเนื่องจากเนื่องพอมันกว้างแบบเนี้ยการที่เราจะเอาไปแอพพลายเนี่ยถามว่าถ้าสูงสุดเนี่ยก็คือการสลายรายวิชาไปคือเราเอาปรากฏการณ์จริงเป็นหลักแล้วเราดูว่าเราสามารถแก้ปัญหาหรือสามารถหาคำอธิบายหรือสามารถที่จะเข้าไปทำงานกับปรากฏการณ์จริงนั้นน่ะโดยที่ไม่ต้องกังวลหรือว่าตอนนี้เรากำลังใช้วิชาอะไรอยู่ซึ่งปลายทางถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นที่ว่าในเชิงอุดมคติก็ว่าได้นะครับก็คือว่าเราถ้าเราทําอย่างนั้นได้ก็แปลว่าผู้เรียนก็จะเห็นภาพว่าศาสตร์ต่างๆของโลกเนี้ยเวลาเอาไปใช้จริงเนี่ยมันต้องไปใช้ด้วยกันนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณครูยังสอนเป็นรายวิชาอยู่ผมก็คิดว่ามันก็ยังสามารถทําได้นะครับความหมายก็คือว่าเหมือนเราพลิกวิธีคิดใหม่จากที่เราจะเริ่มสอนเนื้อหาแล้วไปสู่การนําไปใช้เราเอาปลายทางก่อนเลยว่าผู้เรียนเรียนเรื่องเนี้ยเอาไปใช้เรื่องอะไรได้บ้างเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นไม่ว่าคุณครูจะสอนอยู่ในระดับวิชาไหนเนี่ยถ้าเรามองก่อนเลยว่าเนื้อหาที่เรากำลังจะสอนเนี่ยนะผู้เรียนแล้วเนี่ยเขาจะไปเจอสิ่งเนี้ยในโลกจริงที่ไหนแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยขึ้นมาไว้ก่อนให้เขาเห็นก่อนว่าสิ่งที่เขากำลังจะเรียนเนี่ยมันใช้ได้แล้วมันมีความหมายแบบนี้แล้วถ้ามันสามารถถ้าเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับตัวเด็กด้วยเนี่ยมันก็เด็กเขาก็จะเข้าใจหรือว่าเชื่อมประสบการณ์กับมันได้ง่ายขึ้น
ผมว่ามันก็จะเชื่อมลงไปที่คำถามต่อไปนะครับว่าเราควรจะเริ่มจากระดับชั้นไหนผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นเรียกว่าให้เป็น creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ของคุณครูเลยครับว่าคุณครูในแต่ระดับชั้นเนี่ยเราอาจจะพอเรามองแล้วว่าเราอยากจะเอาสอนเรื่องนี้แล้วเด็กเราประมาณเนี้ยคิดว่าเด็กเขาน่าจะพอทำอะไรได้และเอาเรื่องนั้นนะมาเริ่มก่อนแล้วค่อยๆพาทำไปผมก็รู้สึกว่ามันยังเปิดกว้างนะครับอาจจะไม่ได้จำกัดว่าต้องทำในม.ต้นเท่านั้นประถมอย่าเพิ่งทำอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าคุณครูที่อยู่หน้างานที่ได้เจอกับเด็กๆที่ได้เห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กเนี่ยอยากให้เขาลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาดูว่าเอ้ยเรากำลังจะสอนแล้วนะทำยังไงดีที่ให้เด็กเห็นเลยว่าเรื่องเนี้ยเขาจะเอาไปใช้อะไรแล้วเอามาเป็นขึ้นต้นประโยคหนึ่งของบทเรียน อะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดว่านี้อาจจะช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆในการเรียนการสอนได้มากขึ้นด้วยเนาะอันนี้อันที่สองเชื่อมโยงนิดนึงครับเรื่องเมื่อกี้ได้ยินคุณครูพี่โบพูดถึงเรื่องของการสอบด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเข้าเรียนด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆเรื่องการสอบเนี่ยก็จริงๆเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ไม่ได้มีคำตอบตายตัวเลยนะครับว่าเราจะสอนยังไงให้สร้างสรรค์แล้วเด็กยังทำข้อสอบได้ด้วยเนี่ยคุณครูหลายคนก็มีวิธีการที่หลากหลายนะครับผมเคยเจอคุณครูท่านหนึ่งขึ้นต้นด้วยข้อสอบเลยครับเพราะว่าข้อสอบก็เป็นออเทนติกของเด็กเหมือนกันที่เด็กต้องเจออะไรเงี้ยเขาขึ้นต้นเลยว่าเนี่ยเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อก่อนเนาะแบบนี้เลยแล้วสิ่งที่เรากำลังจะเรียนต่อไปเนี่ยเราเรียนเพื่อทำโจทย์ข้อนี้ให้ได้แต่ว่าเราจะต้องเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นด้วยนะแต่ว่าปลายทางเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาดูโจทย์ข้อนี้ว่าเราจะเอาสิ่งที่เรียนเนี่ยไปตอบโจทย์ข้อนี้ยังไงถ้าเกิดเชื่อมโยงกับเรื่องของแผ่นดินไหวใต้น้ำเมื่อสักครู่นี้ครับมันอาจจะเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือข้อสอบแกตแพดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันถามเกี่ยวกับเรื่องภูเขาไฟเนื้อหาที่มันเกี่ยวกับสึนามิก็อาจจะบอกเลยว่ามันมีโจทย์แบบนี้อยู่เนาะแต่เราก็ไปเรียนเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้แหละครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็โจทย์เนี่ยมาตอบกันอีกทีหนึ่งมาคุยกันอีกทีหนึ่งตอนจบผมก็ว่ามันก็พอจะไปได้นะครับก็กลับไปเหมือนเดิมฮะก็คือมันอยู่ตรงหน้างานแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของคุณครูครับว่าเราจะหยิบจับเอาตรงไหนที่เอามาใช้เปิดบทเรียนตรงไหนที่พาเขาทำตรงไหนพาเขาถอดบทเรียนแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตเด็กที่สุดเนาะคือทั้งหมดทั้งมวลผมกลัวผมลืมพูดประโยคนี้ครับก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือฟังเด็กครับตอนที่เราจะออกแบบการสอนนะครับปกติถ้าเราออกแบบการสอนเราอาจจะดูหลักสูตรเปิดหนังสืออะไรเงี้ยครับอยากให้เพิ่มอีกขั้นตอนนึงครับฟังเด็กอยากให้เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบของเราด้วยเขาอยากเรียนอะไรเขากำลังสนใจเรื่องอะไรอยู่เขาตอนนี้ที่บ้านเขาเป็นยังไงเรียนแล้วเขาจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้ถ้าเพิ่มส่วนนี้เข้ามาเพิ่มการมีส่วนร่วมตรงนี้เข้ามาแล้วเดี๋ยวการเรียนรู้การออกแบบการสอนมันจะเกิดขึ้นเองครับเป็นยังไงครับครูโบได้ฟังคำแนะนำหรือว่าไกด์ไลน์เบื้องต้นที่อาจารย์เปียกแนะนำมาตอบคำถามได้ที่อยากทราบหรือเปล่าคะชัดเจนเลยค่ะแล้วก็จริงๆเมื่อกี้นี้ประโยคเด็ดของอาจารย์เปียกที่ทิ้งท้ายเนี่ยทำให้นึกถึงบางครั้งเนาะบางครั้งที่เราเตรียมเนื้อหาไปจะไปสอนในห้องเรียนปรากฏว่าพอเราทักทายความเป็นอยู่ของเด็กวันนี้เป็นยังไงปรากฏว่าประเด็นปัญหาของเด็กสักคนหนึ่งในห้องมันกลายเป็นจุดประกายการเรียนรู้ที่ทั้งห้องช่วยกันแก้ปัญหาให้เด็กคนนี้แบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันอย่างที่อาจารย์เปียกเล่าให้ฟังเมื่อกี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะ The Active Podcast ก็คิดว่าน่าจะให้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังแลกเปลี่ยนนี่คืออาจารย์เปียกแลกเปลี่ยนกับคุณครูโบรวมถึงอูมนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังน่าจะได้เข้ามารับฟังแล้วก็นำไอเดียตรงนี้ไปพัฒนาต่อเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของตัวเองโดยเฉพาะคุณครูที่กำลังตั้งหลักกับงานสอนที่เด็กๆตอนนี้หลายๆคนก็คาดหวังกับคุณครูผมเชื่อว่าหลายๆคนคาดหวังกับคุณครูว่าจะทำยังไงให้เด็กๆของเราได้ความรู้ในการศึกษายุคโควิดแบบนี้ซึ่งมันในความคาดหวังเนี่ยค่ะมันก็เป็นความท้าทายแล้วอมก็ให้กำลังใจกับคุณครูทั้งคุณครูโบแล้วก็อาจารย์เปียกที่จะต้องอยู่กับเครือข่ายคุณครูเพื่อให้กำลังใจกันและให้เครื่องไม้เครื่องมือกันในการลอง
ตั้งหลักกันดูสักตั้งนะคะที่จะสู้กันต่อไปและในวันนี้ค่ะอูมก็ขอขอบคุณอาจารย์เปี๊ยกนะคะหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยวิชัยดิษฐ์และคุณครูโบลัดดาวันเหล่าเกียรติกุลค่ะ2นักเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากโครงการก่อการครูที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ไอเดียกับ The Active ในวันนี้นะคะขอบพระคุณทั้ง2ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะติดตาม The Active Podcast เอพิโซดใหม่ๆได้ทุกเที่ยงวันอาทิตย์นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast